สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาจะสอนวิธีเปลี่ยนรีจันWindows 10ซึ่งณปัจจุบันนะการอัปเดตต่อไปนี้อัปเดตใหม่ได้ทำการซ่อนรีจันไว้นะส่วนลึกของ Windows นะก็ตอนแรกนะครับกดไปที่ Control Panel มาที่ภาษาครับแล้วมาที่ Schedule Data Timeรอ number format นะครับกดไปเลยเสร็จแล้วนี่ครับ format นะครับเปลี่ยนแค่นี้ครับง่ายสำหรับวันนี้จบแค่นี้ครับบายง่ายนิดเดียว